แรมสามขมเดือน3ปีถอครับเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2 5 6พนะครับกลับมาทำงานกันแล้วในเช้าวันนี้แต่มีอยู่คนหนึ่งยังค้างอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำคุณปูเปรัตซี่ <laughs> สวัสดีค่ะโอ้โหคือสวีเดนมันหนาวมากพี่วีปูเปไปอุปซาราล,ล,ลบหอ,องศาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยแต่บ,บเอยว่าใช้ตั๋วสตาฟ ของสายการบินแล้วก็มีปัญหาเนื่องจากว่าตั๋วสตาฟก็คือต้องรอให้ last minute ของไฟล์นั้นมันว่างจริงๆมันก็ยังไม่ว่างสักทีปุบเป้ก็ต้องหาไฟล์กลับจนเนี่ยค่ะมาลงเอออยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวก็จะหาทางกลับกรุงเทพให้ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแดดจ้าขนาดนี้ขอให้ได้รับวิตามินดีสักหน่อยคือ เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่หายไปเนี่ยก็คือปูเป้เนี่ยไปเวเนะครับแต่ที่กลับมาแล้วมาอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคําแล้วเรียกว่าปูเปรัซี่สำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวเนี่ยนี่คือวิตามินไม่ใช่วิตามินดีไม่ใช่แดดมั้งครับวิตามินยูหรือเปล่าจากวิตามินอัชเชอร์อห,รอห,รอหรือเปล่าไปปูเปรัซี่อะไรกับเขาก็ไม่อยากจะบอกโลเคชันแต่ก็เอาเถอไหนๆล้วก็ หาเครื่องมาลงกรุงเทพไม่ได้ดิฉันก็เรียบๆเ,เคียงๆนะคะ,ะว่าจ้างเรือแจวแถบแม่น้ำโขงมายังรว่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชะเง้อหน้าไปมองฝั่งคิงส์โร m a นคาสิโนฝั่งลาวซะหน่อยเขาเป็นยังไงบ้างแต่ก็ท้ายที่สุดก็ต้องมาอยู่ฝั่งไทยเพราะเป็นคนไทยไงะคะก็แบบได้ยินว่าคุณอัชเชอร์อัชเชอร์อัชเชอร์อัเชอร์ที่ขึ้นแสดงในช่วง half time show ของศึกอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์เนี่ย คือหลายๆคนตกใจระดับอัชเชอร์ที่เพิ่งจะเล่น h ฮาฟ Time Show เล่นเสร็จไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันเท่านั้นบึ้งมาโผล่แถวย่านตลาดน้อยไปร้านกาแฟหงเสียงกงแล้วเพื่อนของดีเจคาราาเดินอยู่ยองราดเอ้าเฮ้ยนี่มันอัชเชอร์นี่ว่ายืนอยู่ใคร ข้างๆกับรถเข็นทุเรียนมีร้านที่เจริญกรุงซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าฮิปฮิปอะค่ะตรงโกดังแวร์เฮาส์อะไรเจริญกรุงนั่นนะ่ะอัดเชอร์ก็แวะไปแล้วก็มงว่าหู้คุณอัดเชอร์นี่เขาไปรอบเลยนะล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาไปชมวัดวาอารามแล้วก็ล่าสุดเด็กเจ้าตัวลงโซเชียลมีเดียเองเลยนะว่ามาอยู่แถวนี้ละค่ะ โกลเด้นทรายแองเกิลคือบังเอิญวันนั้นผมเนี่ยขับรถแล้วก็ฟังดีเจคาร่าที่เมดออนเซเว่นพอดีเลยที่โ,โ,โอ้โหกรีด๊ดแตกมากว่าแบบอาชเชทำไม,<ะ><ะ>มไม่เป็นเธอทำไมไม่เป็นเธอที่ตลาดน้อยทำไมเป็นเพื่อนของเธอที่ส่งรูปมาเธอจะไปทันไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ห่ามากฟังอยู่แต่มันไม่ใช่แค่อาเชอร์ไงฮะคืออาชเชอร์อ่เพิ่งจะแต่งงานเงียบๆด้วยช่วงซูเปอร์โบว์แล้วก็นี่คือฮันนีมูนทริปอ่ะน่ก็เมื่อวานใช่คือตอน เมื่อวานนี้ก็เล่คลิปอของโรเจอร์เฟเดอร์ที่นั่งตุกตุกแล้วแบบว่า fast and furious เนี่ยนั่นก็อยู่เมืองไทยเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนเขากลับไปแล้วใช่ไหมคะคุณโรเจอร์เฟเดอร์แต่เอาเป็นว่าอย่างอาชอร์เนี่ยตอนแรกคนก็คิดว่าออกคงมาเที่ยวไทยแต่แบบว่าเฮ้ยถ้าเรามาดูสตรอรี่แล้วก็เรื่องราวจีปาฐะนี่คือกับภรรยาคนล,ล่าสุดคือข่าวแต่งงานเขาค่อนข้างที่จะเงียบเพราะว่าแต่งที่เวกัสพี่วีไม่ใช่พิธีหรูหราอะไรก็คือขับรถแต่งแบบช่อง drive through อะ่ะเหมือนเราสั่ง ไอ้พวกเบอร์เกอร์แบบขอจดทะเบียนสมรสหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อบอุ่นเพราะว่าครอบครัวและเพื่อนฝูงของอาเชอร์คือเขาตั้งใจที่จะไปเชียร์ตอนร้องเพลงในช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์กันอยู่แล้วก็ถือว่าอ่ะเป็นสักขีพยานนะรูปของการแต่งงานก็คือมีลูกของภรรยาเก่าอาเชอร์ก็มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะแล้วก็ กับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีลูกด้วยกันสองคนก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักแต่การมาเที่ยวไทยโดยไม่มีลูกเนี่ยก็รู้เลยละเพราะว่าเพิ่งแต่งไปเมื่อ11บอุมภาพันธแล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเราก็ดีใจเนาะคุยการฮันนีมูนพี่วีคนที่เขาจะเลือกสถานที่ฮันนีมูนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาหลับตาจิ้มนะเขาก็ต้องเลือกพิถีพิถันใช่ไหมเราก็ดีใจว่าเขาเห็นความสําคัญความสวยงามของวัฒนธรรมและประเทศของเรานะคะ อืมก็นะดีใจด้วยกับเนี่ยได้เชลลบมาโปรโมทลงโซเชียลมีเดียฟรีพับลิซิที้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรโรเจอร์เฟเดร์ <Fed> ก็ทุ่มประเทศไทยไปเที่ยวนู่นนี่นั่นจนล่าสุดเมื่อวานนี้ที่แชร์ไปในรายการก็เป็นคลิปใน Instagram ที่เขาก็โพสต์เองแล้วก็ฟิวริสเอ่อฟาสต์แอนฟิวรสทุกๆเอดิชั n สนุกสนาน ดีฮะเล็บเนี่ยมาเมืองไทยกันเยอะมากเลยฮะหลายๆไม่คือก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็แค่ในโซเชียลแล้วก็อาจจะโลโปรไฟล์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปแล้วเราค่อยทราบตอนแล้เมื่อวานนี้คือพัชราวดีก็แชร์รูปกับน้องลิซ่าลลิสามโนบาลใช้คำนี้ลลิสามโนบาลเพราะว่าไวท์โ l o ช u s ในชื่อในไวท์ ลิซ่าแบล็คพิงใช้คําว่าลลิษามโนบาลแล้วก็ครูเล็กพทัทรดีซึ่งผมเป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook เนี่ยก็บอกว่าเธอเป็นคนที่อบอุ่นมากแล้วก็กอดกันเหมือนญาติเหมือนแม่ลูกอะ่ะน่ารักมากแล้วโอ้แต่แว่นของครูเล็กก็แบบเปรี้ยวมากผมก็แซวครูเล็กก็เราดีไปนะครับว่าโอ้แว่นชนะเ<ว>ลิศชนะเลิศจริงๆ White Lo t u s, <S ว่าเริ่มถ่ายทำกันแล้วอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ากุมภาพันธ์จะถ่ายทำกันซีซั่นที่สเหมือนะครับ ใน mm. ประเทไทยก็ก็เป็นซอฟแวร์ภูเก็ตสมุยทีนี้พูดถึง <Okay. S 1> White Lotus เนี่ยนะครับก็แน่นอนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ทาง Netflix ซึ่งตอนนี้ก็เป็นคลิปใน Netflix แล้วนะครับสำหรับ Screen Actors <Okay. S 1> Guild Awards ก็มีการแจกรางวัลกันไปซึ่งรางวัลนี้เนี่ยผมทุกปีเลยฮะที่ที่ผมยังได้บรรยายอยู่นะครับคือหลังๆมาเนี่ยทางทาง True เขาไม่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ก็เลยไม่ได้บรรยายแต่ว่าทุกครั้งที่ได้บรรยายเนี่ยจะรู้สึก ชอบงานนี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นเหมือน p e r s โหวตให้กันเองแล้วเวลาที่นักแสดงเขาได้เราเขาจะรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าออสการ์โกลเด้นโกลบคริติกชอยส์เพราะว่าคือสมมติเหมือนปูเป้มอบรางวัลให้พี่เราอาชีพเดียวกันเนะ่ะเราเป็นเราเป็นการเปนผู้ประกาศข่าว<อ>เป็นดีเจให้กันเองนี่มันโอ้มนเลยดีใ,ใจมากครับ หนึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นอ่าเอมมี่หรือว่าโกลเด้นโกลบเนี่ยไม่ได้รับรางวัลเลยแต่ว่า SAC เ a อร์วค่ะเปโดรปาสคาลได้จากเรื่อง The Last of Us แล้วคือเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็จะเป็น ieran, เคยรนเคากินใช่ไหมน้องชายของแมคกคาลีจะได้แต่พอเปโดรได้ก็แบบเหวแบบโอ้โอโอดีดขอบคุณขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณแบบคือแบบเออนี่เงคือแบบซาบซึ้งว่า เพื่อนในวงการนักแสดงเนี่ยโหวตด้วยกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ที่พอเป็นการประกาศรางวัลทางสตรีมมิ่งสำหรับแซคอะวอร์ดเนี่ยโหเห็นไ,ไหคำหยาบหลุดซูซาฟูฟามาเต็ม <c oughs> ไปหมดแล้วก็ถือว่าถึงแม้ไม่มีตัดเบรคโฆษณาพีว่วีแต่ก็ทำรายการได้ดีกระชับเพราะว่าในช่วงที่ประกาศเสร็จแล้วก็จะมีพิธีกรสแตนบายหลังเวทีสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็โยนคิวกลับไปเออก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งงานที่เขาคงจะมีสปอนเซอร์หลักคิดว่า Netflix ก็น่าจะมีสปอนเซอร์อะไรบ้างแหละแต่ก็ถือว่าดีไม่เยิ่นเยอะแล้วก็ดูสนุกสนานนะคะแล้วก็ชอบมากว่ามีการรวมตัวกันของสามสาว d e วิล w วร์สพริดเนาะแล้วก็บาร์บราสไตร a ันคือสมควรทุกประการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะคือมีความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะชอบ ชอบตอนที่แอนแฮทเวย not a question ได้เอาคืนใช่ได้เอาคืนนะคะเดล t r สตรีปบนเวทีประโยองฮิตจากเดวิลแวร์สปราด้านะครับ not a question ดันแหละมาดูที่สามเหลี่ยมทองคำนี้กันบ้างอะไรนะครับค่ะสามเหลี่ยมทองคำนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะงงว่าอ้าวแล้วอาชเชอร์คือไปทำไมอ่ะไปแบบ ไปดูพิพิธภัณฑ์ฝิ่นอะไรอย่างนี้หรอบอกไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแคมป์รีสอร์ทระดับ h ไฮเอ็น5ดาวหลักแสนนะคะอย่างต่ำที่ชาวต่างชาติเขาก็จะไปกันแล้วปุเป้ชอบว่าคือจริงๆร,รู้อยู่แล้วว่าในเครือโรงแรมนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำมีอยู่แบบอีกเจ้าหนึ่งก็ไฮเอ็นเหมือนกันนะแต่เจ้านี้คือเขาก็จะมีกิจกรรมครบวงจรและปุเป้ชอบว่ามาฮันนีมูนแต่แบบ ไทยๆอ,อากาศร้อนๆทั้งอาเชอร์และภรรยาก็คือแต่งตัวสบายๆขึ้นรถจี๊ปดึกๆไปเข้าป่าแล้วก็เอาไอาแบบไพรมอนอปี่ไปเล่นนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางทางโรงแรมรีสอร์ทเขาก็คงแบบคุยกับคนที่เขาเลี้ยงช้างท้องถิ่นแลก็เหมือนเรียกน้องให้มาอ่ะยืนง่วงมาให้จับเล่นกันอะไรกันแต่ไม่ได้มีกี่ช้างเพราะนี้เป็นแนวแบบว่าอีโคทัวริ m แล้วที่สำคัญก็คือดิฉันชอบมากว่ากิจกรรมคือแบบ มาสิสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงวี่งแหแล้วบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยภรรยาเขาไม่ใช่ขี้ไก่แนละ้วภรรยาเขาคือเอ่อเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังค่ะอยู่ในค่ายเพลงเป็นผู้บริหารของเอ่อเอพิกเรคคอร์ดแล้วก็ดูแลมีค่ายที่เขาดูแลศิลปินฮิปฮอปอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือทางนิตยสารบิลบอร์ดเนี่ยเคยยกตำแหน่งให้เธอเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเอ่อผู้ที่ส่งอิทธิพลอะไรอย่างเนี้ยแบบว่าเป็น powerful behind hip hop R B เลยเพราะฉะนั้นคือภรรยาเขาก็มีดีกรีที่แบบเจ๋งในวงการดนตรีพอสมควรและเห็นภาพเธอมันแบ,บบว่าถอดรองเท้าถกกระเกงขึ้นมาเหนือเข่าเหยียบทรายวิ่งแหล,แล่ลงไปจับปลาเฮ้ยมันเริศดูแล้วแบบเออยนี่แหละวิถีชีวิตบ้าน,านง่ายๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนไทยอ่ะชอบมองข้าม อาจจะแบบดูถูกว่าเป็นวิถีชีวิตบ้านนอกหรืออะไรแต่จริงๆแล้วสิ่งเนี้มันทําเงินได้พีว่วีมากๆแล้วคือพี่ก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นเหมือน opposite attract นะนะคือ hmm. grass, grass is greener on the other side คือนี่เป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเราไงเราก็เลยต้องไปมอง <Ha. S 1> ชีวิตแบบพวกเขาเราก็ไป enjoy แบบนั้นซึ่งมันก็จะตกแพงม <Ha. S 1> ากสำหรับพวกเรานะครับแต่ขนาดเดียวกันเนตัวเ,เองงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีไงนี่มันก็เป็นสิ่งที่มี ค่ามากสำหรับเขาที่ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ back to nature แล้วก็เป็น spiritual healing ไปซึ่งเป็น asset ที่ดีมากของอประเทศไทยในแง่ของความเป็น tourism product อยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการจัดแคมเปญไอ้ soft power อะไรต่างๆเราเลยนะครับเราเราโด่งดังทั่วโลกอยู่แล้วในเรื่องของอสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอก อินเดียเขายัางชื่นชมเราเลยฮะคือผู้ว่าการของรัฐพิหารมาเปิดงานอ่ที่ได้เข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุกับพระอรหรันธาตุใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าอินเดียยังไม่มีโอกาสแบบนี้เลยที่แบบมาพร้อม,มอ่ทั้งทั้งสามนะครับที่จะได้เข้าไปสักการะอะ่ทั้งของพร,พระอรหันต์อีกทั้งสองสองพระองค์นะครับในขณะเดียวกันนี่ยว่านี่แหละ คุณไม่ต้องพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อะไรเลยคุณไม่ต้องพูดถึงความร่วมมือไทยอินเดียอะไรเลยเรามีกรุณากับอหิงสาสองอย่างเนี่ยที่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยมันเป็นตัวเชื่ออเดียอยู่แล้วก็โหคือมันใช่เลยไงปูเป้แล้วก็บอกคนไทยเนี่ย practice Buddhism เนี่ยมากกว่าพุทธในอินเดียด้วยซ้ำาืือินเดียก็มีหลากหลายศาสนา เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าพุทธก็สปินออฟมาจากฮินดูนั่นเองเพราะว่าเจ้าชายสิทธารถะก็เป็นฮินดูตอนกําเนิดก่อนที่จะมาเป็นใช่ฉะนั้นหลักการเนี่ยมันคือเป็นสปินออฟอ่ะมันมันใกล้เคียงกันมากกันนะครับต่นนั้นเองก็ค่ะเป็นอีกพอร์หนึ่งของของประเทศไทยแล้วก็โยก,กับทัวริสึมได้เป็นอย่างดีเลยนะปูเป้ค่ะก็เดี๋ยวถ้า มีโอกาสพี่วีก็ลองนําคลิปของอัชเชอร์มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็คือเขาลงอยู่ในโซเชียลมีเดียของเขาอยู่แล้วแต่แบบน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วพอพูดถึงเรื่องของไม่ต้องโปรโมทอะไรมากอูไปคิดว่าเราเนี่ยเนื้อหอมแล้วพี่วีคือล่าสุดเองทางผู้ที่เขาแบบเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมแร็ n ดาวนร็นะคะ คือเกมนี้ปูเป้ได้ยินแต่ไม่ได้เล่นแต่ก็รู้ว่าโอ้ยมันดังมาตั้งนานตั้งแต่สมัยร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่คนยังเข้าคิดเงินเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนป่านนี้ก็ยังฮิตอยู่แล้วคือผู้บริหารเจ้าของลิขสิทธิ์ของเกมแบล็กนาร็อกอะค่ะเขาบอกว่าณปัจจุบันเกมนี้มีแอคทีฟยูเซอร์ประมาณ50ล้านคนก็เข้าพบกับนายกเศรษฐาทวีสินไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่แหละแล้วก็บอกว่าจะเอาฉากของประเทศไทยไปรวมนะ ในเกมนี้ซึ่งไทยคือหนึ่งในสประเทศนะคะที่จะเอาสถานที่จริงเข้ามาใส่ในเกมด้วยแล้วก็อาจจะมีไอเทมต่างๆคือนายกก็พยายามขายความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงก็บอกว่าเป็นไปได้นะแบบกังเกงมวยไทย <c oughs> อออะไรช้างศึกไทยมงคลมวยไทยอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้ไหมหรือว่าถ้าใส่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือแน่นอนว่า <c oughs> อย่างบองโจวีหนังม o r t a l k o อ b a t ยังมาถ่ายที่ อุทยานประวัติศาสตร์ของอยุธยาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยถึงแม้จังหวัดอยุธยาคนจะมองว่าก็ เป็นจังหวัดรองแต่จริงๆก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามก็รู้สึกว่าทางารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวอย่างคุณสุดาวันเนี่ยนะคะก็มีการเผยบอกว่าจะรับลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละก็จะผลักดันในเรื่องการโปรโมทเชิดชูเมืองรองโดยเฉพาะอายุทยาให้ใส่เข้าไปในเกมนะคะแล้วก็บอกว่าเออทางนายกเศรษฐาก็เปรยมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าประเทศไทยจะมีการนําส่วนไหนบ้างไปใช้ในเกมภาคใหม่ ที่จะเปิดตัวในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะพี่เวอืมน่าตื่นเต้นทีเดียวแต่เรื่องของคุณสุดาหวันก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะว่าวันที่25กุมภาพันธ์อย่างช่วงวันอาทิตย์เลยเนี่ยนะฮะคุณเรืองไกรพัฒนาขาประจำนักร้องอีกท่านหนึ่งนี่ก็ส่ง EMS ไไปกรกตให้ตรวจสอบ เรื่องหุ้นของคุณรัฐมนตรีสุดาวันแล้วว่านิติกรรมอําพรางหรือเปล่าเพราะว่าคือขายหุ้นไปก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแต่ว่ายังไม่มีการโอนเงินไงก็เดี๋ยวต้องคอยดูว<อ>่ากรกตจะว่าอย่างไรบ้างมันจะผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับในเรื่องของคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีโอเกือบห้ารอกว่าล้านบาทนะน,น้องปุเปไม่ธรรมดานะครับที่ที่ที่มี transaction นี้เกิดขึ้นสี่ร้อยสามสิบ something กว่าล้านบาทนะครับ ก็ต้องติดตามนะคะเรื่องนี้น่าระทึกเหมือนกันสําหรับรัฐมนตรีสุดาวัรเช่นเดียวกันนะครับร,รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา <c oughs> ครับ<ช>พูดกล <c oughs> ับไปที่ซ้ายกร์ดอกนิดนึงนะครับคือกลายเป็นซ้ายกร์ดเนี่ยอาจจะทําให้หลายๆคนที่รอชมออสการ์ในเช้าวันจันทร์ที่11มีนาคมตามเวลาในประเทศไทยอันนี้อันเนี้ย True ถ่ายทอดและผมได้ไปบรรยายสดด้วยเนี่ยนะครับคืออาจจะรู้สึก นอนมาแล้วอ่ะออปเปนไฮเมอร์เพราะว่าพอคุณได้องซัมเบิลแคสต์คณะนักแสดงร่วมพอคุณได้นำชายพอคุณได้ดาราประกอบสมทบอ่าคิเลียนกับเอ่อโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ก็ได้ไปแล้วองซสมบูลณองซสมบูลของเวทีแซกอร์วอร์ดมันเทียบเท่ากับเบสต์พิเจอร์ไงเพราะฉะนั้นก็ทำใ <Yeah. S 2> ห้ออสการ์ปีนี้ก็น่าจะน่าจะพรีดิ i เทเบิลระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าออปเปนไฮเมอร์คงจะกวาดรางวัลสำคัญสำคัญไปเยอะอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันกับลิลลี่กลาสโตนจากคิลเลอร์ออฟเดอะฟลาวเวอร์มูนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับสมทบหญิงนะคะคุณชื่ออ่านยากๆหน่อยอะ่ะอ,อะไรนะเดวายด <The Vine S 1> อเอดวายจอยนะชื่อของเขาด่ะอขออภัยถ้าแบบคือชื่อเขายาวใช่อันนั้นก็ได้มาหลายเวทีเหมือนกันนะคะแต่ก็ เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือว่าพลิกอะไรหรือเปล่าก็สำหรับเพลงประกอบเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงสำหรับเวทีออสการ์ที่เราจะได้เห็นไรอันก s l i n งไปร้องเพลง I'm Just Ken ด้วยเพราะว่าเพิ่งได้รางวัลจากเวทีคริ c ชอยส์ใช่ไหมครับ แบบงงงแบบงงงแบบงงงเอาละครับอันนี้ก็เป็นสีสันที่ฝากกันไว้ในเช้าวันนี้นะครับกับ DJ เจปูเป้ welcome back แลาจะกลับมากรุงเทพจากสามเหลี่ยมทองคำมาไหนจ้าดิฉันก็ <laughs> อยากจะเกาะท้ายรถอัชเชร์นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแกจะไปที่ไหนต่อเพราะไหนๆแล้วปูเป้คิดว่าเขาชื่นชอบวัดนะถ้าดูในสตอรี่นะี่ถ่า,ถาย รายละเอียดงานในวัดของเราอ่ะสวยพีว่วีถึงแม้วัดวาอารามเราจะไม่ได้แบบใหญ่เหมือนโบสถ์ในยุโรปแต่ถ้าจ้องที่รายละเอียดความประณีตบรรจงทุกอย่างเนะี่ยกินขาดก็เลยคิดว่าแกน่าจะไปแวะวัดร่องขุนหรือว่าแวะไปหรืออย่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าถ้าดิฉันเนี่ยสมมติดิฉันเป็นไกดดิฉันจะบอกคุณอาชเชอร์ไหนไหนคุณมาเชียงรายเนี่ยนะคุณขับไปอีกหน่อยแวะไปดูถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซิ เออคุณอัชเชอร์มุดเข้าไปว,วันก่อนผม,มจะว่าอะไรวันก่อนก็เ,ออเปิดเปิดคลิปให้ดูแล้วที่ผมเคยพาทูตไปที่เชียงรายไงฮะคือเชียงรายใน <ạ. S 1> แกลเลอรี่เยอะมากนะ แล้วเป็นแบบอาร์ติสต์ทาวเขาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เขาจะโปรโมทจังหวัดเชียงรายโดยการท่องเที่ยวว่าคือเป็นเมืองศิลปินนะเนาะก็เพราะว่ามีโอวัดร่องคุณก็มีอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมครับคุณทวันดัชนีบ้านสีดำ black h o าส์โอ้นั่นก็เป็นอะไรอลังการมากๆเลยนะครับในเชียงรายแล้วอีกหลากหลายแกลอรวมถึงถ้ำหลวงก็เปิดแล้วด้วยเหมือนกันใช่แต่แบบว่าเออทางไปด้วยความที่จังหวัดเชียงรายก็ค่อนข้างใหญ่อาจจะแบบ สมบุกสมบันหรือเปล่าแต่นี้ฉันคิดว่าไหนๆเรามาในที่นี้ฮันนีมนูทั้งทีก็เอาขอ explore เ,เข้าไปดูซิว่าถ้ำหลวงที่มันเป็นข่าวระดับโลกถ้าเป็นบุฟเฟ่แล้วถ้าเราเป็นเมียแล้วบอกอัะเชิพี่เราไปกันเถอะห้าเราไปขุนน้ำนั่งนอนไปหมุดมุดแต่สมมติว่าเกิดซวยแล้วอัะอเชติดนี้่าเจอว่า เป็นอะไรที่ข่าวระดับโลกเวอร์วังดังมากดัรอบสองเลยไม่ได้เลยนะนี่เขาความหมายตรงกับท่าเนี่ยอัชเชอร์มีอินแบบค่อยๆค่อยๆผลักฉันกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปอัชเชอร์อัชเชอร์ทำความหมายชื่อกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะครับอ่ะสนุกสนานเดี๋ยวให้ดูคลิปที่ปูเป้เลือกมาฝากไว้หน่อยนะครับคลิปที่ปูเป้ประทับใจที่อัชเชอร์ได้ลงไว้ในโซเชียลมีเดียของเขาทิ้งท้ายในช่วงนี้ alone together นะครับและช่วงหน้ากลับมาติดตาม headlines c o l นิสต์เชาววันนี้หยิบเรื่องอะไรมาพูดและปิดท้ายกันที่ World Insight รวมไปถึง Italian Film Festival Italian Cinema Now โดย Movie Move นะครับวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกแล้วเราได้ให้ดูเทรลเลอร์มาตลอดทุกวันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นงานเปิดตัวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างของภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์นี้ถึงวันที่1มีนาคมมานำเสนอด้วยเช่นเดียวกันในรายการจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อในช่วงต่อไปของรายการเลยนะครับวันนี้บ๊ายบายปุบเป้ก่อนครับสวัสดีครับ บายบายค่ะสวัสดีค่ะเสียดายไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้ไปดูจูนพาร์ท2ูกับคลื่นวิทยุ oh. อาา่าแต่เดี๋ยวไกงก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ว่าอิตาเลียนเอ่อฟิล์มเฟสติวัลหรืออิตาเลียนซีนีมานาวเนี่ยนะครับก็คือกติกาเขาง่ายมากเลยคือฟรี t ิ c k เ t s ตไม่มีการขายบัตรนะครับแล้วก็ให้ไปถึงไปเช็คโปรแกรมได้นะครับจัดที่เฮาส์สามย่านมิดทาวน์ไปถึงก่ oh. อนภาพยนตร์ฉายครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบัตร first come first serve แล้วมีทั้ง ซับไทยแล้วก็ซับอิตาเลียนอ่าเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> นี่คือกิจกรรมโปรโมทวัฒนธรรมอ่าอิตาเลียนในประเทศไทยผ่านภาพยนตร์นะครับก็ไปชมกันได้ถึงวันที่หนึ่งมีนาคมบ๊ายบายครับปุเป้สวัสดีค่ะอชัชเชอร์อัอชเชอร์ <laughs> <laughs> Together Beyond the Beyond crowd Nomad Media ชวน g r o u p ปี s สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มันธนากรชื่อดังชาวอังกฤษเช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัว Infinite Veranda ลิมรสอาหารมือพิเศษ ในห้องอาหารเลเปติเชฟเดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณนากรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาดห้าหมื่นที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถซิสตีนในนครวาติกันเยือนแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันใน,นเมืองเนเปิลส์ ท้องมิคนอสประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอันหรูหราลหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีกที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอเฟซัสนะประเทศตุรกรีพบกับท้องทะเลกรีกสุดคลาสสิกบ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลณเกาะสวรรค์เซนตรินีและกรุงเอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอรารยธรรม มากที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปด้วยกัน11-22พรศจิาคม2567นี้บนเรือสำราญลํำใหม่ล่าสุด Celebrity Acent s ราคา2 3 4 8 0 0บาทต่อท่านที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบิน Emirates รับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่0819993429 ความสำคัญของวันนี้ในอดีตครับวันนี้คุณหมอชัยยศพาพวกเราย้อนกลับไปในวันที่27กุมภาพันธ์พศ2476เกิดเพลิงไหม้อาคารไรชทากสิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเบอร์ลินซึ่งใช้เป็นที่ประชุมของรัฐสภาเยอรมันแม้ว่าผู้วางเพลิงจะให้การว่าทำคนเดียวแต่เอดอลฟ์เฮตเลอร์ก็ได้โฉโยโอกาสปลุกเร้าความหวาดกลัวต่อภัยคอมมิวนิสต์ จูงใจให้ประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์กมอบอำนาจให้กับฮิตเลอร์ในการจัดการกับเหตุอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐโดยภายในเวลาชั่วข้ามคืนมีฝ่ายตรงข้ามฮิตเลอร์ถูกจับก,กุมกว่า4,000คนเหตุการณ์นี้นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งของฮิตเลอร์และการขึ้นมาเป็นผู้นำที่ครองอำนาจไว้คนเดียวนะครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศครับ h e a d l i n e ์ของสื่อสิ่งพิมพ์เช้าว,วันนี้มาเริ่มดูกันที่ไทยโพสต์พ่อตะวันเขียนหนังสือร้องศาลหาทางออกหลังไม่ให้ประกันตัวลูกสาววันนี้ทั้งเปลวสีเงินทั้งอ่านเอาเรื่องมีพูดถึงนะครับในช่วงคอลัมนิสตชเศรษฐาลั่นไม่น้อยใจเสียงเย้ยมีนายกสามคนปัดคุยปรับคอรอมอกับทักษิณน,นะครับในหลวงทรงสก,การะพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย พระราชทานไฟณสี่มนดบถวายเป็นพุทธบูชาอิงเล่าบรรยากาศบ้านจันสองล่าบอกคุยเรื่องเดียวกันเข้าใจกันทุกอย่างนะครับจ้องงาบไม่กับโปรเจกต์มีหนาวสอตองอเปิดสำนักใหม่สอบโครงการยักษ์นะครับคิดงาบไม่กับโปรเจกต์หนาวแน่สอตองอติดเขี้ยวเล็บ เปิดสำนักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ประเดิมรถไฟฟ้าสายสีส้มและดิจิทัลวอลเล็ตนะครับนายประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งจะพ้นจากตําแหน่งในเดือนกุมภาพันนี้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนที่จะถึงนี้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอจะมีการเปิดสํานักขึ้นมาใหม่เรียกว่าสํานักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตองอเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสอตองอที่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่จะให้มีผล1เมษายน2567ครับสาเหตุที่มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวที่เป็นสำนักที่จัดตั้งใหม่ก็เพราะที่ผ่านมาสอตองอมีบทบาทในการตรวจสอบรายงานการเงินค่อนข้างมาก ซึ่งโครงการใหญ่ๆการจะไปติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานั้นเราอาจจะยังไม่ได้ไปให้ความสำคัญเต็มที่นะครับอีกข่าวหนึ่งในไทยโพสต์จตุพรฟันเปรี้ยงเศรษฐาพ้นนายกยิ่งรักได้กลับบ้านก้าวไกลกวาดสอวอข้ามาดูแนวหน้านะครับเด็กมหเครียดถูกสาวอ้างเป็นปลัด หลอกอัดคลิปช่วยตัวเองเรียก20,000คขู่ประจานลงโซเชียลนะครับก็เป็นเรื่องของเด็กที่มีชื่อสมมุติว่านายโจอายุ18ปีครับเรียนม .6 ไปแจ้งความกับสพนนทบุรีว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งทัก Facebook มาขอเป็นเพื่อนใช้โปรไฟล์สาวสวยหน้าตาดีสวมชุดข้าราชการอ้างว่าเป็นปลัดอำเภอ หลังจากรับเป็นเพื่อนหญิงสาวดังกล่าวขอ ID l i ี e ก่อนหลอกให้คุยในทำนองชู้สาวและขอวิดีโอคุยให้ผู้เสียหายโชว์ของลับและช่วยตัวเองหลังคุยเสร็จหญิงดังกล่าวได้ข่มขู่ให้โอนเงินจำนวน20,000บาทมาให้หากไม่โอนจะนำภาพและคลิปวิดีโอไปประจานทางโซเชียลให้อับอายนะครับ นายวีรพัฒน์ช่วงชูวงประธานกลุ่มนิวเจนนนพลังคนรุ่นใหม่ดูแลคนนนด้วยหัวใจก็ได้ประสานกับทางประธานคณะติดตามงานจังหวัดนนทบุรีก็ได้พานายโจนามสมุทิคนนี้เป็นนักเรียนม .6 เองนะครับเข้าไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยทุเรศเกินไปแล้วเป็นอีกข่าวหนึ่งในแนวหน้าครับด็รนิวดายับ ปัญหาของ3นิ้วไม่กี่คนแต่ผลักให้เป็นปัญหาของคนทั้งประเทศก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของดรนิวดรสุพนัสอภิญญาณนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย Mash Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ได้โพสต์ข้อความไว้นะครับหลังจากที่กฤษดางนุจรัต์ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายของตะวันกับแฟรงค์ได้ไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับอีกเฮดไลน์หนึ่งนะครับในแนวหน้าถึงพ่อและแม่ของตะวันเพจดังถามทำไมไม่ห้ามลูกตั้งแต่แรก บอกให้เลิอกอดอาหารนะครับก็มีข่าวอื่นๆโมเมนต์ Moment. สุดประทับใจครับคุณหมอประจำสนามบินช่วยทำคลอดสาวบนเครื่องโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะนะครับคุณหมอประจำสนามบินช่วยทำคลอดสาวบนเครื่องเป็นทารกเพศชายนะครับก็เป็นเรื่องที่หมอสนามบินเนี่ย ท่านนี้เป็นหมอสนามบินมา18ปีเพิ่งได้ช่วยเด็กแรกเกิดบนเครื่องก็วันนี้แหะครับ h a #skybaby h tag s baby นะครับคุณจักรินสรานรักสกุลน,น,นะครับก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นกันจำนวนมากยินดีด้วยครับพ่อหมอสุดยอดครับอย่าลืมตั้งชื่อให้น้องด้วยนะครับขอเลขไฟล์ด้วยนะคะสุดยอดเลยหมอเด็กน้อยมีบุญมากละเกินป้าหมอเก่งจัง เก่งมากครับป้าป้าต้องเป็นแม่ทุนหัวให้เด็กคนนี้แล้วล่ะสุดยอดมากค่ะน้องโชคดีมากๆปอลอเลขไฟล์อะไรคะฮ่าๆๆเป็นต้นนะครับเปิดภาพห้องเครื่องจักรใหญ่ครับไทยสหรัฐยังไม่มีแผนกู้เรือหลวงสุโขทัยทั้งลำนะครับนี่ก็เป็นล่าสุดของปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทยัย กองทัพเรือเปิดภาพห้องเครื่องจักรใหญ่ระบุไทยสหรัฐยังไม่มีแผนกู้เรือหลวงสุโขทัยทั้งลำนะครับน่าจะเป็นเหตุผลทางด้านของ security หรือเปล่านะครับปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยวันที่5โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐบนเรือ Ocean Valor ที่ลอยลำใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอัปางที่บางสะพานประจบนะครับมีการดำน้ำสีเที่ยวมีภารกิจค้นหาผู้สูญหายและตรวจสอบหลักฐานประกอบการสอบสวนบริเวณต่างๆภายในตัวเรือด้วยนะครับวันนี้จะยังมีปฏิบัติการดำน้ำร่วมกันอีก5เที่ยวโดยเป็นการปลดวัตถุอันตรายระบบอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์ปูนและระบบทอร์ปีโดของเรือหลวงสโขทยัย โดยภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ที่มีการเผยแพร่ภาพมาล่าสุดนั้นก็ได้ทำไปเพื่อค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีการพบร่างของผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับโดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของปฏิบัติการร่วมครั้งนี้คือสํารวจตรวจสอบวัตถุพยานและหลักฐานมาประกอบ ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เรืออับปางการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ในเรือการทําให้ยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐหมดความสามารถที่จะใช้งานต่อไปและการนําอุป,ปกรณ์ยุโทโธปกรณ์บางอย่างรวมถึงเก็บกู้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของกําลังพลสาหรับปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐในครั้งนี้ จะยังไม่มีการกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากใต้น้ำนะครับโดยการดำเนินการปัจจุบันนั้นยังเป็นไปตามแผนที่ได้หาเรือร่วมกันกับฝ่ายสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือขัดข้องในการปฏิบัติใดอย่างใดนะครับเสือดำอวดโฉมโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวเห็นระหว่างทางพเนินทุ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพเนินทุ่ง นายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสิทธิ์เนวนิรุตนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเสือดำได้บริเวณกิโลเมตรที่22-23ระหว่างทางไปพเนินทุ่งกระพบเสือดำบริเวณดังกล่าวจึงได้ถ่ายรูปไว้นะครับซึ่งเสือดำก็เดินแล้วก็นั่งอยู่ริมทางไม่แสดงอาการตื่นตระหนกต่อรถยนต์ก่อนที่จะเดินกลับเข้าป่าไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งในแนวหน้าครับหมอปลาฟันธงผีปลาหินเป็นฝีมือคนนะครับหมอปลาบุกพิสูจน์ผีปลาหินฟันธงไม่ใช่พูดผีปีศาจยันเป็นฝีมือมนุษย์แน่นอนนะครับหมอปลาลงพื้นที่ระยองพิสูจน์ผีปลาหินฟันธงไม่ใช่พูดผีปีศาจแต่เป็นฝีมือมนุษย์แต่จับมือใครดมไม่ได้แนะให้ติดกล้องวงจรปิดครับ อุตุมีประกาศฉบับ9เตือนพื้นที่พายุฤดูร้อนถล่มระวังฟ้าผ่าลูกเห็บตกนะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศที่ออกมาเตือนไว้นะครับความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชน ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับ ภาคเหนือก็ตากลำปางอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตอนออกคือนครนายกและชนบุรีนะครับสอบถามได้ทาง1 1 8 2ตลอด24ชั่วโมงครับ Man a g อร์ออนไลน์เช้าว,วันนี้ครับนายกหารือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างตลาดทุนในภูมิภาคดันเป็น Wall s t ตรี t ของ อาเซียนให้จงได้นะครับอีก3วันปิดลงทะเบียนหนี้นอกระบบเร่งเดินหน้าไกล่เกลีย่ยให้ครบ100%ตามเป้าหมายพอบอตรกำชับทุกหน่วยป้องกันแก้ไขภาวะซึมเศร้าของกำลังพลนะครับสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนภูมิธรรมพร้อมเข้าคารวะเจ้าในายเก่าที่จันสองล่าขอรอทักษินแข็งแรงก่อนนะครับ ข่าวคนบันเทิงในแมเนเจอร์ก็มีฟินไม่หยุดครับแน็กชาลีเปิดโหมดอินเลิกับกาหมินนั่งรถตุกๆด้วยกันนะครับแมเนเจอร์ Manager มีพูดถึงบริษัทโทรศัพท์ AT&T ยักษ์ใหญ่ของอเมริกายอมควักใจคืนลูกค้าแค่179บาบาทหลังระบบล่มเกือบทั้งวันใช้มือถืออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้านไม่ได้นะครับเลยบอกว่าขี้เหนียวมากนะครับแล้วก็เป็น Headlines ของทาง Manager นะครับมีข่าวทนายเดชาหลานอากูถแถลงโต้ใช้สื่อกดดันเพื่อนบ้านคู่กรณีผูกคอดับเปิดแชทสุดท้ายก่อนตายนะครับเรื่องของหัวหินที่เงียบเลือเกินเนี่ยครับก็มีดราม่าหัวหินเงียบเหงา คนพื้นที่โตนักท่องเที่ยวยังเพียบนะครับอัดบังสื่อมโนด้านนายกรับลูกชาวเน็ตบอกจะเร่งรัดโครงการถนนพระรามสองครับก็เป็นดราม่าต่อเนื่องกันมา2วันติดแล้วนะครับส่วนมติชนออนไลน์ในเช้าวันนี้นะครับเจ้าคุณประสานแจ้งข่าวสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนนะครับ พงะพบศพครูเกษียณติดอยู่ในรถกระบะจมอยู่ในบึงหลังโรงเรียนหลังหายตัวไป8เดือนก็เป็นข่าวอาญากรรมในมติชนนะครับภาการท่องเที่ยวยืนยันหัวหินไม่เหงาชี้นักท่องเที่ยวยังคึกคักสะพัด120ล้านอ้างข้อมูลคลาดเคลื่อนสื่อบางสื่อมโนไปเองนะครับ มีข่าวทนายเดชาในมติชนเหมือนกันครับเผยคู่กรณีเคยกราบเท้าทนายความขอถอนครองบ้านปรปักแต่ไม่ยอมทำให้สำรวจเรือหลวงสุโขทยัยวันที่5ยังไม่พบร่างกำลังพลเตรียมปลดอาวุธอันตรายในวันนี้นะครับก็เป็นเฮดไลน์ของมติชนด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเฮดไลน์ทั้งหมดนะครับสำหรับเช้าวันนี้ ข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้ครับวัดใจห้าอรหรันปปชชีช้ชะตาโจกเปิดเครื่องจักรสังหารบริวารอดีตบอร์ดนายตำรวจใหญ่ใช้ถล่มศัตรูอุ้มพวกนี่คือจั่วหัวของบทวิเคราะห์นี้นะครับข่าวปนคนคนปนข่าวปีกลองเร่งรั่วเราใจว่าโจกหวานเจีย๊ยพลตำรวจเอกสุรเชษหักผานรองผบตรและพวก จะฝืนชะตาในคดีเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินี่ได้แค่ไหนนะครับสปอตไลท์นั้นจับไปที่ปปชซึ่งฟังว่าวันนี้27กุมภาพันธ์คณะกรรมการปป,ปชจะนั่งประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องบิ๊กโจ๊กที่ถูกร้องทุกกล่าวโทษผิดมาตรา157และ149ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทุจริตรับเงินจากเว็บพนันดังกล่าวนะครับ ต้องขออนุญาตแก้การสะกดคำว่า s สป t light ของทางข่าวบนคนคนบนข่าวสักนิดหนึ่งนะครับสะกดมาเป็นคำว่าสปอตที่แปลว่ากีฬานี่นะฮะความจริง Spot light มันจะต้องสปอตครับสอปอออตอก็พอครับไม่ต้องสอปออาอารอเรือกำลังต่อเต่านะครับสปอตไลท์สปอตไฟส่องเป็นจุดครับสปอตสปอตสปอตไลท์ Spot, Spot, Spot จับไปที่ปปชนะครับก็น่าสนใจครับ ว่าบอร์ดทั้ง5คนของปอปชจะมีมติส่งคดีกลับคืนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับมีดรอหรือจะช่วยดึงเกมต่อลมหายใจให้กับโจ๊กได้ไปต่อครับผู้สันทัดกรณีจับยามสามตาแล้วทำนายว่าโอกาสผลโหวตของ5อารหันจะออกมาสุดสูสี50-50นะครับ จาก5คนประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจประธานกรรมการที่เหลือสุวรราสุวรรณจุทะวิทยาอาคมพิทักษ์สุชาติตระกูลกเกษมสุขและเอกวิทย์วัชวลคุกรรมการว่ากันว่าสุวรณาลูกม่อกระทรวงยุติธรรมอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d ี i หญิงคนแรก สามีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสนั้นตรงเป็นไม้บรรทัดนะครับเช่นเดียวกับสุชาติตระกูลเกษมสุขอดีตอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งมีนบุรีที่ผลงานการฟาดฟันคดีทุจริตนั้นก็เป็นที่ประจักษ์นะครับ <c oughs> เชื่อกันว่าทั้งสุวรรณนาและสุชาติจะโหวตให้ส่งคดีโจกกลับไปให้ตำรวจดำเนินการกันเองขณะที่อีกสองเสียงคือวิทยากับเอกวิทย น่าจะโหวตให้คดีอยู่ที่ปปชต่อนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยว่ากันว่าวิทยานั้นถือเป็นลูกม่อของปปชเติบโตขึ้นตามสายงานจนกระทั่งได้เป็นบอร์ดขณะที่เอกวิทย์อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารดีกามีความเกรงอกเกรงใจและบุญคุณต้องตอบแทนอดีตบอร์ดผู้หนึ่งที่พ้นวาระไปที่สนับสนุนกันและกันมานะครับ อดีตบอดคนเดียวกันนี้ก็ว่ากันว่ามีสัมพันธ์ที่ดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษนั่นเองหากเสียงโหวตออกมาที่สองต่อสองผู้ที่จะชี้ขาดก็ต้องเป็นท่านประธานพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจปิก,กุ้ยผู้ที่มีเงาของลุงปอไม่รู้ไม่รู้ยืนทะมินอยู่ด้านหลังเนี่ยเรียกว่ามีวันนี้เพราะลุงให จะตัดสินใจเลือกอย่างไรนั้นย่อมเกี่ยวพันกับสายสัมพันธ์นี้นะครับและเกี่ยวโยงไปถึงสายสัมพันธ์ที่ลุงปอไม่รู้ไม่รู้เคยเมตตาเอ็นดูโจกหวานเจี๊ยบดังหล้านในไส้เป็นที่พึ่งพิงใหญ่ประดุลโบอิจ็ด7ีให้ในายตำรวจใหญ่ได้อาศัยร่มเงานะครับคดีโจกจะอยู่หรือไปจากปป,ปชจึงต้องจับตาไผเป็นไผใครสัมพันธ์กับใครเพราะถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ หากเป็นเช่นนี้เป็นเช่นที่ทํานายนี้นะครับตํารวจสีดําตามที่บิ๊กเต่าพลตารวจโทจรูนเกียรติปานแก้วรองหัวหน้าคณะสอบสวนยืนยันว่ามีอยู่จริงและพร้อมจะเดินหน้ากําจัดให้องค์กรสะอาดก็ต้องเงื้อดาบรอต่อไปนะครับการที่ปปชไม่ส่งกลับย่อมเป็นโจกหวานเจี๊ยบที่ช่วงนี้ตระเวนทำพิธีแก้กรรม ทุกวันยังสามารถยื้อและดึงเวลาให้อยู่ในปปชออกไปอีกระยะหนึ่งนี่จึงเป็นเรื่องวัดใจของคณะกรรมการปปชว,ว่าจะลงมติอย่างไรนะครับต้องไม่ลืมว่ากระแสสังคมตอนนี้เฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะหลังจากโจ๊กหวานเจี๊ยบถูกระบุมีส่วนเชื่อมโยงกับคดีมินนี่เครือข่ายพนันออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องสะทานสะเทือนวงการสีกากีในตอนนี้มติ ที่ประชุมของปอปชต่อเรื่องนี้จะมีนัยสำคัญต่อคดีโจกและลูกน้องรวมไปถึงต่อองค์กรตำรวจทั้งหมดและปปชตำรวจและปปชมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันในขณะนี้คือตกต่ำดำมืดเรียกว่าถึงขั้นวิกฤตศรัทธาตำรวจพยายามกวาดบ้านตัวเองก็นับว่าดีแต่ปปชไม่มีเปลี่ยนถูกคนนินทาหมาดูถูกว่าเป็นองค์กรที่ถูกผู้มากบารมีครอบงำไว้ในมือ นับแต่ที่มีบิ๊กกุยพลตำรวจเอกวชรพลเป็นประธานเนี่ยปปชมีภาพของการต่างตอบแทนผู้มากบารมีเสมอนะครับคดีนาฬิกาเพื่อนเป็นตัวอย่างที่บ่งบอกว่าปปชพร้อมรับใช้ใครก็ได้ที่มีอำนาจบารมีว่ากันว่าอิทธิพลบารมีของลุงปอไม่รู้ไม่รู้ใครจะเข้าในปปชหากไม่ได้เสียงสนับสนุนสวสายลุงก็ยากที่จะผ่านด่านสวนะครับ ดูตัวอย่างบิ๊กเจ้าพลตำรวจโททิติแสงสว่างที่วืดเข้าเป็นบอร์ดปปชเป็นต้นแต่ที่หนักหนาะสาหัสกว่าคือการครอบงำเหมือนเป็นมะเร็งร้ายในองค์กรที่ไม่หยุดอยู่แค่ระดับบนลุกลามไปเบื้องล่างด้วยนะครับคนในปปชรู้กันดีตอนนี้เนี่ยสนิมเกิดแต่เนื้อในตนกำลังเน่าในทุกระดับชั้นเป็นทอดๆเพราะถูกครอบงำตามไปด้วย ด้วยน้ำมือของอดีตบอดฉายาเจ๊ไม่ยอมและนายตำรวจใหญ่ที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครนะครับดังหลักฐานพยานประจักษ์ชัดกันหลายร้อยหลายพันหูได้ยินคำพูดอหังกาอวดบาร,รมีของนายตำรวจใหญ่ว่าสนิทกับอดีตบอดจะสั่งคดีในปปชไปในทิศท,ทางไหนก็ได้ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้นั่นไงนะครับแม้ว่าโคศกปปชจะเจอออกมาปฏิเสธทันควันว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้หรอก แต่ก็ไม่มีใครเชื่อนะครับตอนนั้นเนี่ยใครๆก็สงสัยว่าทํากันอย่างไรงานนี้ได้เปิดหูเปิดตามาจากคนในว่าวิธีสั่งคดีสําคัญอยู่ที่ขั้นตอนในการชงส่วนงานที่ต้องสงสัยมากที่สุดอยู่ที่สํานักไตส่สวนการทุจริตภาครัฐที่รับคดีของข้าราชการและพนักงานของรัฐทําผิดซึ่งก็รวมถึงตํารวจมาไตาส่สวน เริ่มจากระดับปฏิบัติการไต่สวนที่มีการใช้ดุลยพินิษส่วนตัวมาลุยถั่วมั่วเอาได้นะครับหลังจากสํานักงานรับคดีเข้ามาแล้วเข้าสู่การไต่สวนพนักงานก็จะเลือกไต่สวนไปตามทงนอกจากคดีไม่ได้ถูกเรียงลําดับตามความสําคัญอยู่ที่จะหยิบคดีเป้าหมายว่าเป็นคดีไหนมาก่อนตามสั่ง ถ้าเป็นศัตรูก็ไตส่สวนข้างเดียวปิดจอบให้เร็วสรุปชงขมให้อนุกรรมการดำเนินการชี้มูลต่อไปบอดใหญ่ก็เอวังนะครับถ้าเป็นพวกกันก็หวานเจี๊ยบเป่าคดีได้ว่าไม่มีมูลตั้งแต่ส่งให้อนุว่ากันว่าคดีของโจ๊ก5-6คดีนั้นดองเค็มใส่เกลือไว้ก็ด้วยกลวิธีของขั้นตอนพึ่งพาบริการของชุดปฏิบัติการไตส่สวน บางคดีเช่นสวยคาราเกะที่บิ๊กโจ๊กถูกฟ้องต่อมาสรุปว่าไม่มีมูลเพราะไตส่สวนเสียแตมอุดรคนคุ้นเคยรองผบาตารให้การเป็นพยานซึ่งปปชก็เชื่อสนิทใจนะครับ <c oughs> เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพนักงานชุดไตส่สวนชุดนี้เป็นคนของเจ๊ไม่ยอมและนายตำรวจใหญ่ช่วยดูแลกันมานาน แม้อดีตบอร์ดจะพ้นจากปปชไปแล้วแต่คีแมนคนสำคัญชื่อย่อพอพานยังทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรสังหารประหัตประหารฝ่ายตรงข้ามและอุ้มพวกพ้องเอาไว้สืบต่อแทนเจนะครับพนักงานไตส่สวนพอพานยังมีพวกอีก2คนที่แสบพอกันคือวอแวนอดีตพออสํานักและสอเสือพนักงานไตส่สวน คนในปปชเขาเอื่อมระอากับพฤติการของคนกลุ่มนี้เต็มกลืนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเจ๊ไม่ยอมน,นในตำรวจใหญ่คอยปกป้องประกอบกับผู้บริหารเบื้องบนสีโรราบกับผู้มีอำนาจปล่อยองค์กรให้ตกต่ำดำด,ำดิ่งก็จะได้หวังว่าเมื่อพ้นจากยุคของบิ๊กกุ้ยไปแล้วเนี่ยขยะเหล่านี้จะถูกกำจัดทิ้งไปเสียทีนะครับอำนาจบาดใหญ่ของเจ๊ไม่ยอมเป็นที่เรื่องลือในปปชขนาดจะไปยัง ทิ้งทุนเซ็นสั่งให้ปปชเนี่ยเรียกตัวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาสอบในฐานะที่แต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดสุขวิมนเป็นพอบอตรนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ๊ไม่ยอมกับนายตำรวจใหญ่ที่ไม่ธรรมดาบุญคุณต้องตอบแทนแค้นต้องชำระร่วมกันคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แทบไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไร ปปชสนิมเกิดจากเนื้อในตนมติคดีโจ๊กมินนี่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าปปชเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงหรือจะยังเป็นองค์กรที่ถูกครอบงำนะครับก็ต้องติดตามอย่าก,กระพริบตาครับอ้พระเจ้าเทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติ เราไม่ต้องบนบานอย่าไปติดสินบนท่านผมไม่เชื่อในเรื่องของการแก้กรรมเมื่อเราคิดที่จะติดสินบนมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์คุณทําความดีไม่ต้องติดสินบนขอเลยฮะขอพรจากท่านได้แต่คุณต้องทําความดี นี่คือวิยเทมฮินดูต้องทูรบ oo, ร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ำจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ tiktok Shop aps, uto, s ช a r p ยับหรือโทร081489 1116เปลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับเมืองไทยใกล้ยุคคุกร้างดูคลิปกฤิศดางนุชจรัวด ทนายสิทธิมนุษยชน3นิ้วกับนายสมหมายตัวตุลานนนพ่อของทานตะวันที่ร่วมกันถแถลงข่าวหน้าศาลอาญาเมื่อวานนี้26กุมภาันธ์67แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทนายท่านนี้เนี่ยบริการทุกระดับประทับใจลูกความ3นิ้วจริงๆนะครับประทับใจยังไงเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองกรณีทานตะวันกับแฟรงค์นัทนนที่ป่วนขบวนเสด็จ ตำรวจนำตัวฝากขังระหว่างสอบสวนและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้นเนี่ยทั้งสองตัวตึงก็เดินตามสูตรสำเร็จแก๊งสามนิ้วที่ใช้มาตลอดคืออดข้าวอดน้ำหวังกดดันศาลให้ยอมให้ประกันตัวอย่างหนึ่งสร้างเงื่อนไขให้ขบวนการส้มเปิดพื้นที่สร้างวาทกรรมบิดประเด็นให้คนไม่รู้เกิดทัศนคติลบต่อศาลอย่างหนึ่งทั้งกระแสะเสียดทานไปถึงสถาบันต่อ อีกอย่างหนึ่งเปเลวสีเงินเนี่ยสังเกตตลอดมานะครับว่าไม่เคยได้ยินทนายคนนี้พูดสักครั้งเลยว่าเขาได้ให้สติแนะนำตักเตือนลูกความสามนิว,ว่าเราเป็นคนไทยไม่ควรไปล่วงล้ำกํำเกินสถาบันเลยนะครับการที่ตะวันแฟรั่งป่วนขบวนเสด็จขนาดนั้นเนี่ยเปเลวสีเงินก็ยังไม่เคยได้ยินเขาแสดงท่าทีท่าทางสำนึกให้รู้ด้วยซ้ำ ว่าพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยทั้งไม่บังควรทั้งร้ายแรงและไม่ควรทำถ้าไปขับรถแซงขบวนประธานาธิบดีสหรัฐและบีบแตรไล่หรือขบวนเสด็จของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่อังกฤษอย่างนี้ละก็ทนายกฤษดางเนี่ยคงตอบตัวเองได้กระมังว่าเห็นทีศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชน3นิ้วต้องเสียลูกค้าชั้นดีไปตลอดการสคนแน่ๆนะครับ ความหนักเบาในพฤติกรรมและกระทำต่อใครทนายไม่พูดกลับเลี่ยงไปยกระเบียบปลีกย่อยในทางปฏิบัติระหว่างคดีซึ่งอยู่ในดุลยพินิษของศาลมาอ้างทำนองว่าศาลทำไม่ถูกทนายกฤษดางต้องรู้ว่าที่ตะวันแฟรงค์ทำนั้นไม่ใช่เกิดจากความไร้เดียงสาความไม่รู้ไม่เจตนาไม่จงใจเพราะ เขาทําในทํานองเดียวกันต่อสถาบันต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ในปี65ปี66และครั้งนี้ปี67ก็ทําอีกนะครับครั้งแรกเนี่ยปี65ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนตะวันทาโพลติดสติกเกอร์เรื่องขบวนเสด็จพอมีนาะเอาอีก Facebook Live รอรับขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินถูกจับคดีแรกศาลก็ให้ประกัน ไปทำอีกเป็นคดีที่สองสารก็ให้ประกันตะวันก็ยังไปโพสต์ไปแชร์ข้อความเข้าข่ายตามมาตรา112ทั้งมีพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จอีกคราวนี้เนี่ยสารสั่งถอนการประกันตัวส่งเข้าทันทสถานหญิงกลางตะวันก็อดอาหารประท้วงบีบสารปลุกกระแสก็ตามสูตร3นิ้ว แล้วนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลก็ไปเป็นนายประกันให้ศาลก็ให้ประกันโดยมีเงื่อนไขนายพิธาต้องเป็นผู้กำกับดูแลความประพฤติของตะวันกรรมเป็นเครื่องส่อเจตนาว่าตะวันทำไปเพราะไร้เดียงสาหรือเพราะจงใจจะด้วยความคิดตัวเองหรือมีพวกซุกใต้กระโปรงเด็กชักใหญ่ก็ตามคำตอบ มันก็มีอยู่ในพฤติกรรมที่แสดงออกซ้ำๆซ้อนๆนั้นแล้วนะครับถ้าไม่เจตนานี่อย่างน้อยต้องหลาบจําไม่ทําอีกแต่ตะวันไม่กลับขวนขวายหาทางกลับเข้าไปอยู่ในคุกตามเดิมอีกนะครับโดยไปยื่นถอนประกันตัวเองเพื่อจะได้กลับเข้าคุกไปแสดงบทอดข้าวอดน้ําอีกซึ่งเปลวสีเงินก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นอุดมการณ์หรือเป็นงานอีเวนต์ของตะวันนะครับก็ได้ตามแผนเข้าคุก อดข้าวอดน้ำคือได้ย้ายจากคุกไปนอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลุ่มทะลุฟ้านอกคุกก็ตีปีบ๊บจัดกิจกรรมนอกคุกคุยหยุดขังเป็นคู่ขนานที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกทมปทุมวันแล้วพ่อกับแม่ตะว,วันไปไหนมีเสียงถามในสังคมว่าไม่อบรมสั่งสอนลูกหรือเห็นดีเห็นงามสนับสนุนในสิ่งที่ลูกทำซ้ำซำ้ซากซาก,ซกหรือ ก็อยู่นะไม่ได้ไปไหนในที่ชุมนุมเนียนายสมหมายพ่อของตะวันยังขึ้นเวทีบอกว่าผมไม่ได้สนับสนุนการกระทําของน้องในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่การกระทําของน้องคืออุดมการณ์ของน้องจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับอุดมการ์ของน้องได้ซึ่งอุดมการณ์ของน้องเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี มันสามารถที่จะพัฒนาอะไรต่างๆให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในส่วนต่างๆได้อาการของน้องตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาอีกไม่เท่าไหร่วอนให้ทุกฝ่ายช่วยกันช่วยให้น้องสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปเพื่อถึงเส้นชัยของเขาอุดมการของเขาให้มันถึงเส้นชัยได้นี่คือคําตอบไกลๆนะครับว่าตะวันนั้นเป็นไปเองหรือตะวันเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นกันแน่ ใต้ต้นไหนบ้างก็คิดเอานะครับเปลวสีเงินเนีย่ยอ่านพบจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาลำดับวงจรชีวิตของตะวันในบทปฏิปักษ์สถาบันไว้ประมาณนี้นะครับ26พฤษภา65ตะวันโพสต์ขอขอบคุณคุณทิมพิธามากๆค่ะที่มาเป็นนายประกันให้ขอบคุณพระก้าวไกลขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ1กุมภา66 พิธาอภิปรายในสภาทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมผมมองตาตะวันแล้วก็เห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้น28กุมภา66พิธาธนาธรน,นำทีมก้าวไกลถือดอกทานตะวันให้กำลังใจตะวันแบมอดอาหารหน้าศารดีกา24มีนาคม66พิธาติดสติกเกอร์ยกเลิก112พร้อมกับบอกตะวันว่า ถ้าแก้ไม่ได้เราจะไปยกเลิกกัน5เมษายน66ตะวันแบมได้รับรางวัลผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นมีพิธาคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเมื่อวานตอนหนึ่งในการถแถลงเป้าหมายต้องการให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวตะวันกับแฟรงค์นายกริดางที่เป็นทนายเนี่ยพูดเชิงอ้างตะวันเป็นเด็กนักศึกษา ไม่มีอิทธิพลใดๆไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ในฐานะนายกฤษดางเป็นนักกฎหมายเนี่ยเห็นพูดถึงพวกสามนิ้วที่ไปทำผิดมักใช้คำว่าเด็กอยู่เรื่อยที่ถแถลงเมื่อวานก็บอกตะวันเป็นเด็กบ้างเยาวชนบ้างเปเลวสีเงินอยากถามนะครับว่าเกณฑ์แบ่งอายุตามกฎหมายมีว่าอย่างไรเพราะ ได้ยินคุณตีตัวเด็กให้กับตะว,วันซึ่งอายุ22ปีและนายนัทนนท์23ปีตลอดนะครับและว่าตะว,วันเป็นเด็กนักศึกษาเป็นนักศึกษาอยู่สถาบัานศึกษาไหนทนายกฤษดางช่วยเอาหลักฐานมายืนยันหน่อยสิตอนทำแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ปัญญาชนที่จะมานำชาติแต่ตอนติดคุกทนายกลับตีตัวเด็กให้ตลอดอย่างนี้เนี่ยมันเหลื่อมล้ำทางสังคมนะ เรื่องนี้เนี่ยต้องถึงพ่อฝรั่งพ่อส้มแน่ผมจะไปฟ้องถึงศาลเด็กโลกเลยผมก็ลำดับความเป็นการปูพื้นความเข้าใจคร่าวๆเพื่อให้ท่านช่วยกันวินิจฉัยเพื่อตอบคำถามนะครับตามหนังสือที่นายสมหมายพ่อของตะวันยื่นถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเมื่อวานนี้โดยทนายกฤษดางเป็นคนอ่านดังนี้นะครับว่า ตามที่สารมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นายนัทนนท์ชัยมหาบุตรข้าพเจ้าไม่มีคำโต้แย้งใดๆแต่อยากขอให้ศารอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนต่อไปด้วยเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอายการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย หากทั้งสองคนถึงแก่ความตายระหว่างที่อยู่ในการสอบสวนโดยคำสั่งของสารอาญาขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณทั้งสองดวงว่าใครต้องรับผิดชอบการตายจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวและขอได้โปรดให้ท่านพิจารณาและหาทางออกเปลวสีเงินบอกว่าสำหรับผมเนี่ยวินิจฉัยพฤติกรรมและการกระทำต่อเนื่องของตะวันมาเป็นลำดับ ถ้าตายเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือ 1. ตัวของตะวันเองในเรือนจำมีให้กินครบสามมือ้อแต่ไม่กินไม่ดื่มเองไม่ยอมรับการดูแลจากแพทย์เองหวังกดดันศาลทั้งมีพฤติกรรมมีแผนใช้คุกเป็นสถานที่สร้างกระแสะปลุกระดมถึงขั้นถอนประกันตัวเองเพื่อได้เข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแท้จริงแล้วตะวันไม่ประสงค์ให้ประกัน 2. คนที่ต้องรับผิดชอบคือพ่อของตะวันที่ประกาศสนับสนุนอุดมการณ์ของลูก 3. ทนายความไม่ใช่ทำหน้าที่ทนายอย่างเดียวต้องยึดมั่นในจริยธรรมทนายความด้วยและ 4. ขบวนการกัดกร่อนบ่อนเสาะที่ซุกตามใต้กระโปรงเด็กถ้าตะวันอดข้าวอดน้ำแล้วศาลต้องให้ประกันก็ไม่แน่นะครับว่าต่อจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหานักโทษจะพร้อมใจกันอดข้าวอดน้ำไปทั่วทุกคุก นี่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ไม่ต้องสวมปลอกคอเฝือกคล้องแขนเข้ากล้องก็ออกคุกได้สบายๆนะครับคือไม่ต้องสวมปลอกคอเฝือกคล้องแขนเข้ากล้องก็ออกคุกได้สบายๆเปลวสีเงินคนปลายซอยครับ การเอาเรื่องโดยประกาศหอมเช้าวันนี้นะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอดข้าวขู่สารด้วยนะครับว่าโดยเรื่องของอดอาหารประท้วงหรือว่า Hunger Strike ก็คงต้องพูดคุยกรณีตะวันทลุวังซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่ายิ่งนานวันก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติหลายประการนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมหมายตัวตุลานนพ่อของตะวันนะครับก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมานั้นพ่อเห็นด้วยกับลูก ที่ออกมาเคลื่อนไหวยกเลิกมาตรา112ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มากน้อยแค่ไหนแม้ไม่อาจปฏิเสธความรักที่พ่อมีต่อลูกได้แต่สิ่งที่สมหมายตัวตุลานน์กำลังล้ำเส้นนั้นเป็นการข่มขู่ศาลนะครับสิ่งที่สมหมายตัวตุลานน์ทำกำลังล้ำเส้นละลายเป็นการข่มขู่ศาลครั้งแรกที่บอกว่าหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จะดูแลลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกจะให้ใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นและให้เรียนให้จบต่อไปก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าอยากได้ลูกคืนจริงๆและจะให้ลูกกลับไปใช้ชีวิตปกติเพราะที่ตะวันทำอยู่นั้นมันไม่ปกติแต่หนังสือที่สมมยัยตัวตุลานนยื่นถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาหลังสารไม่ให้ประกันตัวตะวันและแฟรงค์ทะลุวังเนื้อหาที่เขียน แค่ไม่ใช่พ่อเขียนเพื่อช่วยลูกนะครับแต่เป็นถแถลงการของกลุ่มทะลุวังใช่มากกว่านะครับที่พูดถึงว่าตามที่ศารมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนนและนายนัทนนทชัยมหาบุตรที่ว่าข้าพเจ้าไม่มีคำโต้แย้งแต่อยากขอให้สารอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่มีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนต่อไปด้วย ที่เมื่อสักครู่นี้เปลวสีเงินก็ได้ยกมาแล้วนะครับว่าหากทั้งสงคนถึงแก่ความตายระหว่างที่อยู่การสอบสวนโดยคำสั่งของศารนายาก็ขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญ,ญญาณทั้งสองดวงว่าใครต้องรับผิดชอบต่อการตายอ่านเอาเรื่องบอกนี่มันเป็นการข่มขู่สารชัดๆนะครับใช่ว่าที่ผ่านมาสารจะไม่ให้โอกาส แต่เพราะตะวันแฟรงค์ทำผิดเงื่อนไขาสารซ้ำซากถึงได้ประกันตัวคราวนี้ทั้งคู่ก็จะทำผิดเงื่อนไขาสารอยู่ดีนะครับอีกอย่างทั้งตะวันและแฟรงค์ไม่มีทางตายระหว่างการสอบสวนหรอกครับการอดอาหารของทั้งคู่นั้นอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลาเมื่อ,อยังไม่ตายก็ไม่ควรจะมาดราม่าเรื่องดวงวิญญาณสองดวงท้าสารต้องรับผิดชอบชีวิต ผู้ต้องขังหรือนักโทษที่อดอาหารประท้วงประเทศนี้เนี่ยคงไม่มีใครอยากเป็นผู้พิพากษาแล้วครับต่อไปเนี่ยพ่อค้ายาเสพติดนักโทษคดีข่มขืนแล้วฆ่ายันโจร5 0 0คงจะขู่อดอาหารประท้วงกันทั้งคุกฉะนั้นเนี่ยอย่ายโยนความผิดให้ศาลเบ้าหลอมแรกของเด็กคือครอบครัวเคยคิดโทษตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าทำไมปล่อยให้ตะว,วันเดินมาถึงจุดนี้ หรือว่านี่คือเส้นทางที่สนับสนุนกันมาตั้งแต่แรกมีคำถามที่อยากรู้คำตอบเหมือนกันนะครับว่าลองคิดในมุมกลับทั้งตะวันแรงต่างยืนยันอดอาหารประท้วงต่อไปไม่ขอรักษาตัวไม่ขอประกันตัวเองญาติไม่ต้องมาเยี่ยมก็แสดงว่าการได้ประกันตัวหรือไม่ไม่มีผลต่อการอดอาหารประท้วงเมื่อเป็นเช่นนี้หากวันหนึ่งเกิดได้ประกันตัวขึ้นมาเพราะญาติอยากให้ออกจากคุกทั้งคู่เนี่ย จะออกไปอดอาหารนอกคุกต่อหรือไม่หากวันนั้นทั้งคู่ตายใครจะรับผิดชอบแต่ในประวัติศาสตร์โลกนะครับมีน้อยครับที่ใครจะตายเพราะอดข้าวประท้วงการอดอาหารประท้วงเป็นวิถีทางในการต่อสู้และปฏิบัติที่ไร้ความรุนแรงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในความพยายามที่จะบรรลุผลซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การต่อสู้ด้วยสันติวิธีนี้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกซึ่งกระทําโดยมหตมาตมะคานธทีที่ใช้วิธีอดอาหารประท้วงรวม18ครั้งระยะเวลาที่คานธทีอดอาหารนานที่สุดคือ21วันสั้นที่สุดคือ1วันแต่การอดอาหารประท้วงในอินเดียครั้งสําคัญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในฐานะการอดอาหารประท้วงที่นานที่สุดในโลกเมื่อ อิรอมเชอร์มิลา่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองหญิงอดอาหารประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายความมั่นคงซึ่งให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้าควบคุมพื้นที่ในบางรัฐหรือว่า The Armed Forces Special Powers Act 1958นะครับและยังให้ทหารมีอำนาจเข้าตรวจค้นอาคารบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งสามารถจับกลุมผู้ต้องสงสัยโดยไม่ต้องมีหมายสาร หนักกว่านั้นคือการให้อำนาจสังหารผู้ต้องสงสัยได้ทันทีในกรณีพบเห็นการทำความผิดเฉพาะหน้าเชอร์มิล่าเนี่ยเริ่มอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่ปี2,543ซึ่งรัฐบาลอินเดียตอบโต้ด้วยการดำเนินคดีเธอด้วยข้อหาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการอดอาหารถึง14ครั้งและบังคับให้อาหารทางสายยางเพื่อรักษาชีวิตของเธอมาเป็นเวลานานกว่า10ปี การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ของเชอร์มิล่าทำให้เธอได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนจากหลายองค์กรอาทิ The 2007 g u a n g z j u Prize for Human Rights เป็นต้นนะครับทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิงเหล็กแห่งมณีปุร Iron Lady of Manipur การอดอาหารของเธอได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2560ที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อศาลอินเดีย วินิจฉัยให้เธอได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขให้ยุติการอดอาหารประท้วงซึ่งเป็นระยะเวลาถึง16ปีแต่การอดอาหารแล้วเสียชีวิตในประวัติศาสตร์โลกก็มีอยู่บ้างแต่น้อยมากๆนะครับเช่นการอดอาหารของนักโทษในไอร์แลนด์เหนือเมื่อปี2524 the 1981 Irish Hunger Strike จุดเริ่มต้นของการประท้วง มาจากข้อเรียกร้องที่ต้องการให้อังกฤษปฏิบัติต่อพวกเขาเยี่ยงนักโทษการเมืองและยุติพฤติกรรมอันเลวร้ายที่เข้าข่ายขมขูคุกคามรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของมาเกดเทเชยืนยันว่าจะไม่ประนีประนอมกับกลุ่มนักโทษส่งผลให้นักโทษกลุ่มหนึ่งยกระดับการประท้วงด้วยการอดอาหารต่อเนื่องเป็นเวลากว่า2เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือบ๊อบบี้แซนส สมาชิกกลุ่มกองทัพสาธรณรัฐไอร์แลนด์หรือ Irish Republican Army IRA นะครับซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษขณะถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำปีที่แล้วครับคาร์เดอร์อัดนานที่เป็นทั้งโคศกและผู้นำกลุ่มติดอาวุธจิหฮาดอิสลามปาเลสไตน์เสียชีวิตขณะถูกทางการอิสราเอลควบคุมตัวหลังการอดอาหารประท้วงนาน87วัน กรณีตะวันกับแฟรงก์นั้นยังห่างไกลจากคำว่าอดข้าวประท้วงจนตายเพราะสิ่งที่บอกว่าสู้กับสิ่งที่ทำนั้นมันสวนทางกันนะครับไม่มีใครเขาปล่อยให้ตายในคุกหรอกครับเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าใครจะได้ประโยชน์จากการตายแบบนี้บ้างสักวันเนี่ยทั้งคู่จะได้ประกันตัวก็รอดูนะครับว่าจะประกาศอดข้าวจนตายนอกคุกหรือไม่ถ้าสู้ต่อ ยอมรับว่าเป็นของจริงแต่ถ้าไม่ก็แสดงว่าอดข้าวขู่สารเท่านั้นเองนะครับอ่านเอาเรื่องโดยภัก,กาาหอมครับกลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนบงคอกอแร์องพันยี่ส2บ One-stop solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน4-7กันยายนนี้ณศูนย์สแสดงสินค้าไบเทคบางนา Movie Move อิตาเลียนซี m นา now เทศกาลภาพยนตร์อิตาลีซึ่งเริ่มต้นวันนี้แล้วนะครับ27กุมภาพันธ์จนถึง1มีนาคมที่เฮาส์สาย่านเมดทาวนวันนี้ผมนำเสนอภาพยนตร์ที่จะฉายในวันพรุ่งนี้ครับ28กุมภาพันธ์เวลา3ทุ่ม20นาทีที่เฮาส์4โรงภาพยนตร์เฮาส์4 3ย่านเมดทาวนนะครับ ภาพยนต์ที่วันนี้อยากนําเสนอคือเรื่องกูมาดันเต้หรือเดอะคอมแมนเดอร์นะครับซึ่งก็พาเราย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับที่คอมแมนเดอร์ซัลวโตเรโตดาโรของเรือรบอิตาลีเรือดำน้ำอิตาลีแกเปลลินีนะครับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม1940ระหว่างที่กำลังล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับก็ไปเจอกับ เรือพ่อค้าเรือ merchant ที่เต็มไปด้วยอาวุธนะครับแล่นอยู่โดยที่ไม่ใช้แสงสว่างแล่นอยู่ในความมืดนะครับทำให้คอมมานเดอร์นั้นต้องตัดสินใจยิงเพื่อจมเรือลำดังกล่าวนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจครับที่จะช่วยชีวิต ชาวเบลเยียมี26คนที่ติดอยู่บนเรือลำนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรไปชมกันในภาพยนต์ตัวอย่างนี้ได้เลยครับ The Commander เข้าฉายวันพรุ่งนี้นะครับ28กุมภาพันธ์ที่ House โรงภาพยนต์ House 4 3ย่าน Midtown Free tickets นะครับมี subtitle s ไทยและอังกฤษนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ไปถึงก่อนภาพยนตร์ฉายเพื่อไปรับบัตรหน้าโรงนะครับ First come first serve ไปชมตัวอย่างภาพยนตร์ The Commander กันเลยครับ protetto da strati di acqua ed acciaio ma sarà World Insights ในเช้าวันนี้นะครับฝ่ายค้านรัสเซียเผยนนวอลนี่เกือบได้เป็นอิสระแล้วแต่เสียชีวิตในคุกซะก่อนนะครับเพื่อนร่วมงานของอเล็กเซย์เนวอลนีแกนนำฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าเนวอลนีนั้นเกือบได้เป็นอิสระด้วยการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษแต่เขากลับมาเสียชีวิตซะก่อนนะครับทหารอากาศสหรัฐเสียชีวิตหลังจุดไฟเผาตัวเองหน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับ ชายผู้ก่อเหตุเผาตัวเองหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันดีซีเสียชีวิตแล้วพบเป็นฐานอากาศและทําเพื่อประท้วงการเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาสวีเดนเฮสภาฮังการีโหวตอนุมัติเปิดทางเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แล้วนะครับรัฐสภาฮังการีลงมติอนุมัติการขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนแล้วหลังจากคัดค้านมานานร่วม2ปี เคลียอุปสรรคสุดท้ายที่ขวางสต็อกโฮมจากการเข้าร่วมนาโตนะครับสวีเดนแสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตตั้งแต่ปี65หลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนเต็มรูปแบบจนกังวลว่าพวกเขาอาจจะเป็นรายต่อไปแต่ตอนนั้นมีตุรกีกับฮังการีที่คัดค้านแต่ผลจากการเจรจาอันยาวนานในที่สุดทั้งสองประเทศก็ตกลงไฟเขียวให้แก่สวีเดนนะครับ โดยสวีเดนจะเข้าร่วมนาโตอย่างเป็นทางการหลังจากพวกเขายื่นเอกสารขอเข้าร่วมต่อรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะทำให้สวีเดนกลายเป็นสมาชิกนาโตชาติที่32ต่อจากฟินแลนด์โดยชาติสมาชิกนาโตจะได้รับความคุ้มครองจากมาตราที่5ของสนธิสัญญาที่ระบุว่าหากประเทศใดโจมตี1ในชาติสมาชิกจะถูกมองว่าเป็นการโจมตีต่อนาโตทั้งหมดและนาโตก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ เกาหลีใต้ขีดเส้นตายให้หมอที่ประท้วงต้องกลับมาทำงานภายในวันที่29กุมภาพันธ์นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ขีดเส้นตายให้แพทย์ฝึกหัดนับหมื่นคนที่หยุดงานประท้วงมานาน1สัปดาห์แล้วกลับมาทำงานภายใน29กุมภาพันธ์นี้มิฉะนั้นจะถูกลงโทษครับป้ายประท้วงที่ถือกันก็บอกว่า doctors are not criminals give us a reasonable medical system นะครับนี่คือป้ายประท้วงที่ถือกันอยู่ว่าพวกเราไม่ได้เป็นอาญากรนะครับเราขอเพียงแค่ระบบการแพทย์ที่มีเหตุมีผลนะครับก็มีสกู๊ปออกมาเยอะแยะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแพทย์เกาหลีใต้ไม่พอใจออกมาประท้วงแผนปฏิรูปสาธารณสุขของรัฐบาลนะครับต่อเนื่องกันกันกบข่าวนี้ซึ่ง เนี่ยก็มาจากรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ประกาศแผนเพิ่มโคต้านักศึกษาแพทย์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006สำหรับโรงเรียนแพทย์กว่า40แห่งทั่วประเทศโดยจะรับเพิ่มอีกปีละ2,000คนเป็น5,000คนภายในปีการศึกษาหน้าและจะเพิ่มอีก10,000คนในปี2035ให้สอดรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่อัตราการเติบโตการเกิดต่ำสวนทางกับตัวเลขผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ แพทย์เกาหลีใต้เกือบ1มื่นคนออกมาประท้วงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ขณะที่แพทย์ฝึกหัดกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศยื่นจดหมายลาออกประท้วงแผนเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ของรัฐบาลขณะที่สมาคมแพทย์เกาหลีมองว่าความพยายามแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ตรงจุดอาจจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆขณะที่คนทั่วไปกลับเห็นด้วยกับแผนปฏิรูปของรัฐบาลและไม่เห็นด้วยกับการออกมาประท้วง โดยการสำรวจเนี่ยพบว่าชาวเกาหลีใต้ประมาณ75สนับสนุนการผลักดันของรัฐบาลในการฝึกอบรมแพทย์มากขึ้นหลายคนวิจารณ์ว่าแพทย์ส่วนใหญ่กังวลว่ารายได้ของพวกเขาจะลดลงหากมีแพทย์มากขึ้นนะครับปิดท้ายกันที่นายกอินเดียโพสต์คลิปดำน้ำสวดมนต์บูชาเมืองใต้น้ำครับ นเรนดร r าโมดี ra, Modi, นายกรัฐมนตรีของอินเดียเผยแพร่พรคลิปวิดีโอผ่านบัญชี X หรือ Twitter เก่านะครับเป็นคลิปการดำน้ำในทะเลอาหรับนอกชายฝั่งกุจราตลงไปบูชาเมืองดวารกาซึ่งเป็นเมืองโบราณใต้น้ำนะครับไปประกอบพิธีบูชาใต้น้ำที่โบราณสถานเมืองดวารกา ซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระกฤษณะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเชื่อกันว่าจมอยู่ใต้น้ําเมื่อหลายศตรวรรษก่อนนะครับการดําน้ําครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองทวารกาหรือวรท,ทวารกาใกล้กับเกาะเบตทวารกาซึ่งผู้คนสามารถมองเห็นซากใต้น้ําของเมืองทวารกาโบราณที่ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีได้นะครับ ภาพของนายโมดีในชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่ดำลงไปในผืนน้ำสีฟ้าเพื่อสวดมนต์ณสถานที่ซึ่งเต็มไปได้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณกลายเป็นไวรัลบนลโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีโมดีแสดงความเคารพต่อเมืองโบราณแห่งนี้ด้วยการถวายขนนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษ์ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระกริชนะนะครับคุณโมดี้เนี่ยทวีตว่าการสวดมนต์ในเมืองตวารกาซึ่งจมอยู่ใต้น้ำเป็นประสบการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมรู้สึกเชื่อมโยงกับยุคโบราณแห่งความยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณและการอุทิศต,ตนเหนือการเวลาขอให้พระกริชนะอวยพรพวกเราทุกคนนะครับ मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले मैंने गहरे समुन्द्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था मैं पुरातन वही भव्यता वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था रद्दत และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Thailand Morning Call ในเช้าวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567ครับกับวีท่าพระผมวารินสจเดชและทีมงานลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการเข้ามา subscribe ในช่องโ Nomad มีเดีย h a i l a n d และเข้ามาติดตามในทุกๆคอนเทนต์ของเรานะครับแฟลกชิ i คอนเทนต์ของเราก็คือ Thailand Morning Call แต่เราก็มีคอนเทนต์หลากหลายนะครับในช่องเข้าไปดูกันได้ใน playlist มี the nomads ซึ่งก็คือ travel and lifestyle show นะครับเป็นรายการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ บางคลิปก็จะเป็นภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษและขึ้นซับไทยนะครับเพื่อที่จะโปรโมทประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกมีนิทานอี a แบที่เพิ่งจะเพิ่มขึ้นมาในเพลย์ลิสต์ของเรามีวาจาเทพแล้วก็มีอีกหลากหลายคอนเทนต์เข้าไปชมกันได้อนด e แมนนะครับส่วน Thailand Morning Call นั้นพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พรีเมียร์ตอน6โมงเช้าโดยประมาณนะครับทางช่องโ o m a d Media Thailand พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ